เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องบารมีหลวงปู่ทวดช่วยชีวิตมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณเพจอมตะธรรมประเทศไทยและหนังสือขวัญเรือนฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ที่ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยความทุกข์ของคนเรานั้นมีมากมายหลายเรื่องหลายอย่างการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่เพียรพยายามรักษาอย่างไรก็ไม่ยอมหายสักทีนี่ก็เป็นความทุกข์ที่ทรมานจิตใจมากเรื่องหนึ่งของมนุษย์เราบทความที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเรื่องราวของคุณรัตนาพรอินทรกำแหงซึ่งเขียนโดยคุณเบญจชินนะปัญชนะจากหนังสือขวัญเรือนได้เล่าไว้ดังนี้คุณรัตนาพรอินทรกำแหงเป็นศิลปินดาราที่เด่นดังในอดีตชีวิตจริงของศิลปินท่านนี้ได้ผ่านอุปสรรคมาแล้วอย่างมากมายตื่นเต้นเร้าใจยิ่งกว่าภาพยนตร์ที่เธอแสดงเมื่อหลายปีก่อนคุณรัตนาพรได้เกิดล้มป่วยเป็นอัมพาตลุกเดินไม่ได้ได้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีชื่อแห่งหนึ่งหมดเงินไปร่วม 200,000 บาทแต่ไม่หายและไม่ดีขึ้นเลยพอรู้ข่าวว่าที่ไหนมีหมอเก่งจะรีบให้คนพาไปรักษาแล้วก็เหมือนเดิมรักษาไปจนทรัพย์สินเงินทองเกือบหมดโรคร้ายที่ทรมานเพราะลุกเดินไม่ได้ก็ยังทรมานใจอยู่เป็นเช่นนี้อยู่นานถึง7เดือนจนคิดอยากฆ่าตัวตายคนเราเมื่อหมดหนทางไม่มีทางออกก็มักคิดสั้นคนที่ต้องอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้เป็นระยะเวลานานๆต้องอยู่แต่ในห้องที่แคบแคบจะทำอะไรก็ต้องอาศัยผู้อื่นมันน่าเบื่อหน่ายคับแค้นใจยิ่งหนักตายซะจะดีกว่าชาติที่แล้วคงทำกรรมไว้มากขอยอมชดใช้กรรมแต่เพียงเท่านี้นั่นเป็นคำพูดของคุณรัตนาพรที่น้อยอกน้อยใจในชะตากรรมของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจไปตายเมื่อตัดสินใจแล้วจึงเดินทางท่องเที่ยวแบบสั่งลาอยากไปไหนก็ไปชอบใจที่ไหนก็อยู่นานหน่อยเมื่อไปถึงภูเก็ตเกิดความเบื่อจึงหลบไปชายหาดที่ไม่มีคนสั่งบุตรบุญธรรมให้ไปซื้อข้าวปลาอาหารทานกันที่ชายหาดเมื่อไม่มีใครอยู่แล้วคุณแดงจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรัยโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดที่เคารพนับถือมากเพราะเคยได้ประจักษ์ในอิทธิฤทธิ์อภินิหารจากการรอดตายมาแล้วถึงกับได้ชักชวนคุณสมบัติเมธนีดารายอดนิยมในอดีตช่วยกันสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดถวายให้วัดช้างให้ไปรุ่นหนึ่งช่วงนั้นคุณแดได้ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์หลวงปู่ทวดไว้ว่าขณะนี้ลูกได้ถูกโรคร้ายเบียดเบียนทนทุกข์ทรมานเป็นเวลานานแล้ววันนี้ได้ตัดสินใจขอลาตายบุญใดที่ลูกได้ทำมาแล้วในอดีตชาติก็ดีและในชาตินี้ก็ดีลูกขออุทิศบุญนั้นให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่ได้ล่วงเกินกันมาด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอให้หลวงปู่ทวดช่วยเป็นสื่อไปบอกให้เจ้ากรรมนายเวรต่างๆมารับไปและอโหสิกรรมให้ลูกด้วยและถ้าเมื่อลูกได้หมดกรรมจริงแล้วขอให้หลวงปู่ทวดได้เมตตาสงเคราะห์ให้หายจากโรคภัยในวันนี้ด้วยถ้ายังไม่หายลูกขอลาตายในบัดนี้เมื่อจบคำอธิษฐานแล้วคุณแดงก็ลงมือคลานกลิ้งตัวลงทะเลไปเมื่อเจอคลื่นซัดมาก็กลิ้งกลับไปแต่ก็ยังกระเสือกกระสนคลานต่อไปแล้วก็ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งอีกต่อสู้กับคลื่นเพื่อที่จะไปให้ลึกพอที่จะจมน้ำแล้วหายใจไม่ออกเป็นเช่นนี้อยู่ครึ่งชั่วโมงจนบุตรบุญธรรมกับคนใช้มาพบเห็นเจ
จึงช่วยพยุงตัวขึ้นฝั่งขณะนั้นเหนื่อยจนไม่ได้สติมาตกใจรู้ตัวเพราะเสียงตะโกนลั่นว่าแม่หายแล้วแม่หายแล้วปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแล้วเพราะคุณแดงยืนได้แล้วเดินได้ด้วยหายจากโรคร้ายแล้วเพราะคุณพระรัตนตรัยและหลวงปู่ทวดที่ประทานให้เนรมิตให้โดยใช้เวลาสั้นๆหลังจากที่ต้องทนทรมานอยู่นานถึง7 เดือนเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ข้าพเจ้าขอฝากท่านผู้ฟังไว้เป็นเครื่องเจริญศรัทธาพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370